เมื่อวานนะครับมีการแต่งตั้งกรรมการบอร์ดปตท.ใหม่อีก6ท่านด้วยกันแทนคนเก่าที่ลาออกไปนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อเป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ลาออกของปตท.ครับมีทางฝั่งของพลอากาศเอกประจินจันตองนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะของหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของคสช.ครับนั่งเป็นประธานในการประชุมที่ประชุมครับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปตท.ใหม่6ท่านด้วยกันก็คือคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์นะครับมาเป็นกรรมการแทนคุณปานปรีมหิตธานุกรมีคุณคุรุจิตขออภัยครับคุณคุรุจิตนาครทัพนะครับมานั่งแทนคุณอรรถพลใหญ่สว่างพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาครับก็มาในมานั่งแทนคุณวรุณเทพวัชราพรคุณพรชัยรุจิประภาครับมาแทนคุณทศพรสิริสัมพันธ์คุณกิตติพงศ์กิตยารักษ์นะครับมาแทนคุณสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วและคุณณัฐวรรณสกุลตนาครับมาแทนคุณอินสอนบัวเขียวที่มีการยื่นหนังสือลาออกไปโดยมีผลครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับแต่ว่าการประชุมเมื่อวานนี้ไม่มีการแต่งตั้งประธานบอร์ดคนใหม่ซึ่งจะมานั่งทำหน้าที่แทนคุณปันปรีนะครับโดยทางด้านของพลอากาศเอกประจินก็บอกว่าการสรรหาประธานบอร์ดคนใหม่ก็จะมีการหารือกันในการประชุมบอร์ดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมครับส่วนจะเป็นคุณปิยสวัสดิ์ตามกระแสข่าวหรือไม่นั้นอันนี้ขึ้นอยู่การตัดสินใจของบอร์ดครับแต่ว่าถ้าถามว่า คุณปิยสวัสดิ์เป็นยังไงพลอากาศเอกประจินก็บอกว่าถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ด้านพลังงานพอสมควรขณะที่คุณไพรินทร์ชูโชติถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตท.ครับก็บอกว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการปตท.ใหม่แทนกรรมการที่ลาออกไปก็ยืนยันว่าทั้งหมดไม่ได้เป็นข้าราชการแต่ว่าเป็นการแต่งตั้งเข้ามาจากประสบการณ์การทำงานส่วนการแต่งตั้งประธานบอร์ดคนต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวรอดูการประชุมครั้งหน้าประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับ